เรื่องต่อมาครับกรณีที่ทางฝ่ายค้านประชาธิปัตย์วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยแกนนำได้ร่วมกันแถลงโครงการสร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง2020นะครับและวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ได้สัมภาษณ์อยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะมองว่าเงินจากไทยเข้มแข็งในอดีตที่ได้ทำเนี่ยทำให้เศรษฐกิจฟื้นและไม่มีปัญหาวินัยการเงินการคลังซึ่งอันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานอนุคณะกรรมาธิการปปช.คณะที่1ได้ตรวจสอบโครงการไทยเข้มแข็งนะครับแล้วเรื่องนี้หลายโครงการนะครับในอดีตผมยืนยันว่าไทยเข้มแข็งเนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์เองบอกว่าทำให้เศรษฐกิจฟื้นไม่มีปัญหาการวินัยการเงินการคลังนั้นอันนี้ผมยังตรวจสอบไม่พบว่าเศรษฐกิจฟื้นจริงหรือไม่ไม่มีปัญหาวินัยการเงินการคลังจริงหรือไม่ก็ยังตรวจสอบอยู่ครับว่าจริงไว้แต่เรื่องการสอบไปทางทุจริตคุณอภิสิทธิ์พูดความจริงครึ่งเดียวครับว่าโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยมีการทุจริตในการสร้างโรงพักทดแทน396สถานีวันนี้นะครับตั้งแต่โครงการเริ่มตั้งแต่ลักษณะว่าดำเนินโครงการตั้งแต่ปี54ปัจจุบันปี56แล้วครับโรงพักวันนี้เหลือแต่เสาแต่ตอแล้วให้เห็นทราบอย่างนี้ครับผมอยากให้ภาพเหล่านี้ได้เห็นว่าไทยเข้มแข็งที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าดีทำให้เศรษฐกิจฟื้นไม่มีปัญหาวินัยการเงินคลังนั้นแต่มันส่อทุจริตแล้วเรื่องนี้มีการร้องนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกเนี่ยไปอยู่ที่ปปช.แล้วแล้วก็ตั้งอนุในการตรวจสอบซึ่งมีการที่จะร้องเอาผิดกับคุณอภิสิทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งนั้นรวมทั้งคุณสุเทพบรรลงนายกต่อมาครับไทยเข้มแข็งก็อาชีวะ FP2 ครับอันนี้ 5,848 ล้านอันนี้ 5,300 ล้านครับอันนี้ก็ร้องครับตรวจสอบการทุจริตในการนี้เหมือนกันนะครับอันที่3ครับแฟดตำรวจผู้รับเหมาทีมงานสัญญาครบเมื่อเดือนสิงหาคมวงเงิน 3,100 ล้านมีการทีมงานอยู่หลายภาคปรากฏว่าขณะนี้ผมได้ยื่นเรื่องนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อจากโรงพักทดแทนนะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดแล้วก็ยังมีเรื่องกับตู้หยอดน้ำพลังแสงอาทิตย์โครงการชุมชนพอเพียงที่สื่อมวลชนเรียกว่าชุมชนแพงเพียงโครงการที่ถูกกล่าวหามีการส่อทุจริตเนี่ยที่มีการตรวจสอบกันนี้เกือบสองหมื่นล้านครับนี่คือความเสียหายที่คุณอภิสิทธิ์พูดลักษณะเหมือนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นว่าไทยแข็งดีแล้วจะทำโครงการไทยเข้มแข็ง2020ผมเห็นคุณอภิสิทธิ์บรรยายโดยเฉพาะมองว่าโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยเป็นโครงการที่จะเทียบกับเงินกู้2ล้านล้านของรัฐบาลนายสาธิตรักแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กำลังพูดในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านและเป็นหัวหน้าครม.เงาเนี่ยแล้วเสนอทางเลือกให้รัฐบาลสิบประการว่าการใช้เงินจำนวนมหาศาลนอกก็ประมาณทำให้เกิดขาดวินัยการเงินการคลังขาดการตรวจสอบไม่โปร่งใสและที่สองทำให้ไทยเป็นหนี้ถึง50ปีแต่เงินถูกใช้เฉพาะการขนส่งระบบรางถนนและท่าเรืออันที่สามขาดความพร้อมในโครงการจำนวนมากอันที่สี่เมื่อความไม่พร้อมไม่มีการตัดสินใจอยู่กับความไม่แน่นอนคู่กับโครงการนโยบายมัธยมเดินหน้าเต็มสุดด้วยผมก็ประมาณทำให้มีความเสี่ยงในฐานะสถานการณ์การทำงานของประเทศแล้วอ้างว่าโครงการของคุณอภิสิทธิ์เองโดยเฉพาะไทยเข้มแข็ง2020เนี่ยเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่กระทบวินัยการเงินการคลังผมก็ถามสั้นๆนะครับว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์เสนอแนะรัฐบาลเนี่ยแล้วมีการกล่าวหาผมขอปฏิเสธอันแรกว่าไม่เป็นความจริงการลงทุนของรัฐบาลนะครับโดยใช้ให้ร่างพรบกู้เงินสองพันล้านให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยมันมีการลงทุนนะครับซึ่งรัฐบาลเองไม่ได้ลงทุนเรื่องนี้มาเกือบ10ปีและที่สำคัญเมื่อมีการทำรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่มันมีการลงทุนส่วนหนึ่งมีการทำท่าเรือน้ำลึกการขยายถนนมันก็เกิดรายได้มันมีทั้งรายจ่ายและรายได้แต่คุณอภิสิทธิ์ยังใช้ตะวันกรรมว่าลูกหลานจะเป็นหนี้นะครับจากสองล้านเป็นหนี้ห้าล้านล้านบาทแล้วเป็นหนี้ถึง50ปีผมเชื่อว่าถ้า
เราดูจากอดีตนะครับว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยเราเป็นนักบริหารนะครับและที่สำคัญถ้าย้อนไปอดีตไทยรักไทยเกิดใช้หนี้เงินกู้ AFFสมัยพันธุ์โดยทักษิณก็เป็นเรื่องที่เรามีอำนาจเรามีความสามารถในการบริหารผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คุณอภิสิทธิ์เสนอนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ฝ่ายค้านต้องหาเรื่องอย่างนี้มาเสนอเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าตกลงแล้วโครงการกู้เงินสองล้านล้านของรัฐบาลนายสามยิ่งรักกับแผนสร้างอนาคตทางการแข่ง2020ของรัฐบาลของรัฐบาลเงาในอภิสิทธิ์ผมได้คำอย่างนี้นะว่าใครจะมีความชัดเจนในรูปธรรมมากกว่าผมตั้งคำถามท่านต่ออีกนิดนึงว่าถ้าโครงการเหล่านี้ดีเนี่ยทำไมคุณอภิสิทธิ์ความรู้สึกยังช้าครับเป็นรัฐบาลมา2ปีกว่าๆนะครับไม่ทำอะไรไม่เคยคิดโครงการเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมมองอย่างอื่นไม่ได้ครับว่าโครงการนี้แข็ง2020ที่นายอภิสิทธิ์จะมาคิดใหม่เป็นลักษณะเป็นแผนที่น่าจะเรียกว่าแผนแค่เกี้ยวนะครับผมใช้คำว่าแผนแค่เกี้ยวที่จะมาแข่งขันกับโครงการกู้เงิน2ล้านล้านของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ท่านเองไม่มีอะไรครับเป็นแผนแค่เกี้ยวซึ่งลักษณะการดำเนินการลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดไว้ดีมากถ้ามีการปฏิบัติได้จริงภาพเหล่านี้ที่มีการร้องของโรงพักทดแทนว่ามีการทุจริตแฟดตำรวจที่ทิ้งงานเหล่านี้อาชีวะที่วันนี้คณุพันธ์อาชีวะ SP2 ก็ใช้งานแทบไม่ได้ของวิทยาลัยทั่วประเทศขนาดนี้มันคงไม่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่คุณอภิสิทธิ์เอามานำเสนอโดยเฉพาะโครงการสร้างอนาคตไทยเข้มแข็ง2020ผมมองว่าลักษณะที่เป็นการเสนอแบบแก้เกี้ยวแล้วก็เป็นการเสนอที่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะการเสนอวันนี้มันเป็นการเสนอช้ากว่าสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ดำเนินการของคุณอภิสิทธิ์วันนี้ก็เป็นการลักษณะทำงานเสนอแผนแล้วไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยแล้วที่สำคัญการเสนอแผนไทยเข้มแข็ง2020เนี่ยโดยการสร้างอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นการประจานตัวเองมากกว่าโดยเฉพาะโครงการไทยเข้มแข็งในอดีตไม่มีอะไรใหม่ครับเป็นการประจานโครงการในอดีตนี่ครับผมเทียบไปเห็นเลยครับสองภาพเนี่ยว่าปัจจุบันกับอนาคตเป็นยังไงครับนี่ครับนี่คือเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์เองกับสมาชิกนะครับขุดโครงการที่แข็งมาหลอกหลอนตัวเองและกำหลอกหลอนคนไทยอีกเป็นการประจานตัวเองมากกว่าจะสร้างผลงานให้กับฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ในขณะนี้ผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามเชิญครับมีคำถามไหมครับไม่มีขอบคุณครับ